คิดมันทำให้การสร้างการสลายไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมเก็บไว้มันเหมือนการออมแคลเซียมไว้ในร่างกายนะครับช่วงเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยการสร้างมีมากการสลายช่วงวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีการสลายกับการสร้างเสมอกันและก็แก่ๆตัวมันอายุ30ปีเนี่ยการสร้างกับการสร้างมันน้อยกว่าการสลายนะครับเพราะฉะนั้นการกินแคลเซียมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายควรต้องกินตั้งแต่อายุ20 25ได้แล้วกินเก็บไว้เลยนะครับเพื่อสะสมแคลเซียมไว้ในธนาคารกระดูกนะครับทีนี้เวลาทานแคลเซียมแล้วเนี่ยแคลเซียมเวลาเราจะวัดว่ามันลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นเราวัดจากอาการอะไรตักคิวถ้าแคลเซียมเราลดน้อยลงเราจะมีปัญหาเรื่องตักคิวง่ายขึ้นนะครับเพราะแคลเซียมเนี่ยทำหน้าที่ในการยืดผลขยายกล้ามเนื้อถ้าแคลเซียมมันลดน้อยลงเมื่อไหร่ร่างกายเราจะเริ่มเกร็งขึ้นพอมันเกร็งเกิดขึ้นมันคืออาการตะคิวนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นตะคิวเริ่มทำให้เราเนี่ยสันนิษฐานได้แล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มแคลเซียมมันเริ่มลดน้อยลงแล้วว่าให้เริ่มทานแคลเซียมได้แล้วนะครับกระดูกเราเองเนี่ยนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วจะต้องยืดหยุ่นได้ด้วยเพราะถ้ามันยืดหยุ่นไม่ได้มันข้อโต๊ะข้อเตียงมันก็แตกเพราะมีแต่ความแข็งแรงนะครับซึ่งการทานแคลเซียมต้องทานคู่กับคอลลาเจนด้วยนะครับเนาะอ่ะกระดูกเองเนี่ยนอกจากมันจะมีกระดูกเรายังมีอีกสิ่งนึงคือน้ำเลี้ยงข้อต่อกระดูกเสร็จแล้วกระดูกที่แข็งแรงมันก็ต้องต่อกันนะครับกระดูกที่ต่อกันเนี่ยบริเวณกระดูกเองเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ซัพพอร์ตให้กระดูกไม่ประชิดกับเนื้อกระดูกนะครับแล้วบริเวณช่องว่างตรงเนี้ยคือน้ำเลี้ยงข้อต่อไหมน้ำเลี้ยงข้อต่อน้ำเลี้ยงข้อต่อน้ำเลี้ยงข้อพวกนี้มีไว้เพื่อไม่ให้ข้อกระทบกันพอมันกระทบกันมันจะดังกรอบแกรบกรอบแกรบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำเลี้ยงข้อต่อลดน้อยลงแล้วเนี่ยมันทำให้กระดูกอ่อนประชิดกันเห็นไหมครับเวลาลุกมันก็กรอบเวลานั่งมันก็แกรบนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ำเลี้ยงข้อต่ออยู่แบบนานๆสักพักนึงมันจะเริ่มพังเพราะบริเวณข้อที่ปะทะกันมากๆอะครับแล้วเราไปกระโดดโลดเต้นอย่างเงี้ยปัญหาคือมันกระแทกกันหนักๆครั้งเข้ามันก็จะหักเอาเวลาเราอายุสูงอายุขึ้นในผู้สูงอายุจะเริ่มดูแลกระดูกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกก็กินแคลเซียมน้ำเลี้ยงข้อต่อก็กินกลูโคซามีนกระดูกอ่อนก็กินคอลลาเจนไทท์2เพราะฉะนั้นคนดูแลกระดูกจะกิน3อันแต่ในผลิตภัณฑ์ของเดียมีครบทั้งการดูแลทรีนบาร์เรียบร้อยใน1ซองเพราะว่ามีแคลเซียมกับวิตามินดีที่ดูแลกระดูกและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระดูกด้วยแคลเซียมกับสังกะสีไอ้โทษทีแมกนีเซียมและสังกะสีส่วนบริเวณข้อเองเนี่ยนะครับข้อเองเนี่ยเขาจะสร้างกระดูกอ่อนด้วยกระดูกอ่อนปลาฉลามแอลอาร์จีนีนและก็ขิงเพื่อลดการอักเสบนะครับโทษทีไม่ใช่ขิงคำนึงชันโทษทีนะฮะแล้วก็บริเวณข้อต่อของกระดูกเองเนี่ยที่จะสร้างเป็นน้ำเลี้ยงข้อต่อเนี่ยกระดูกอ่อนปลาฉลามมีความสามารถในการสร้างน้ำเลี้ยงข้อต่อให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทรีวันในการดูแลกระดูกไม่จำเป็นต้องไปกินกับคอลลาเจนไททูแล้วคนเป็นเบาหวานก็กินได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกินกลูโคซามีนกลูโคซามีนเนี่ยผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งคนแพ้อาหารทะเลก็กินไม่ได้แต่กระดูกอ่อนปลาฉลามคนแพ้อาหารทะเลกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือว่าเป็นทรีวันคนที่ทานแคลเซียมอยู่แล้วก็ทานได้เพื่อบำรุงกระดูกคนที่ทานกลูโคซามีนที่เป็นน้ำเลี้ยงข้อต่ออยู่แล้วก็ทานได้ถือว่าช่วยได้แล้วก็คนที่ทานคอลลาเจนไทท์2รวมอยู่ในกล่องเดียวครับจบเรียบร้อยแล้วไม่ต่างเม็ดก็ได้ละลายน้ำก็ได้แต่ความเป็นละลายน้ำพี่ลองคิดดูนะ1ซองมีกี่กรัม1ซองนี้มีกี่กรัม1ซองคืออย่างนี้ครับเวลามันเป็นซองเนี่ยเวลามันเป็นซองเนี่ยเราใส่อะไรได้เยอะมากเราใส่อะไรได้เยอะมากและความเยอะมากมันเอาไปเป็นเม็ดมันจะใหญ่มากพี่เข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดแปลจากซองไปเป็นเม็ดอ่ะเพื่อจะคุณภาพเท่าเดิมอ่ะเม็ดมันจะใหญ่มากใหญ่เท่าซองเลยแหละเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้นถ้าอยากกินได้เยอะต้องละลายน้ำกินถามว่าดูดซึมได้ไหมทุกอย่างเท่ากันหมดแต่การเป็นซองมันทำให้คอนโทรลได้ปริมาณได้เยอะกว่าเพราะถ้าเกิดเอาจะทำเป็นเม็ดคือฉันต้องเอาซองเนี่ยไปยัดเม็ดนะแล้วฉันเอาไปยัดเม็ดเนี่ยเม็ดใหญ่เท่าซองเราจะกินหรือเปล่าไม่งอกสิอ่ะขยับคำถามนี้ก่อนนะ
แล้วมาดูกันว่าอันนี้กระดูกปกติอันนี้กระดูกพุนเวลากระดูกเราพุนมันพุนข้างในหรือข้างนอกข้างในเพราะฉะนั้นแคลเซียมที่สลายออกไปจากกระดูกอยู่ข้างในหรือข้างนอกข้างในข้างในถ้าเกิดเรากินแคลเซียมเข้าไปมันต้องวิ่งไปข้างในหรือมันต้องวิ่งไปข้างนอกข้างในก็วิ่งไปข้างในแล้วมันจะงอกตอนไหนเนี่ยครับกระดูกเรามีส่วนแน่นกับส่วนโปร่งเวลาเป็นกระดูกพุนส่วนโปร่งต่างหากที่มันหายไปและส่วนโปร่งมันอยู่ข้างในถ้ากินแคลเซียมคือมันจะวิ่งลึกเข้ามาตรงนี้แล้วเติมส่วนโปร่งให้แต่ปัญหาคือแคลเซียมที่อยู่ในร้านขายยาหรือแคลเซียมที่อยู่ที่โรงพยาบาลมันคือแคลเซียมที่ปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นแคลเซียมบริสุทธิ์ 100% คือแคลเซียมที่แท้จริงปราศจากซึ่งวิตามิน D3ซึ่งวิตามิน D3 เนี่ยจะพาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกแต่บังเอิญว่าแคลเซียมที่